วัสดีฮะชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงโปรโมชั่นของ 3BB เช่นเคยนะครับจากเดือนที่แล้วที่ผมบอกไปว่ามีโปรโมชั่นใหม่คือเจ้า FTDX 10/5 เมกนะครับก็เป็นโปรโมชั่นใหม่ที่ 3BB คลอดขึ้นมาสำหรับผู้ใช้มือถือเล่นเกมนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็เหมาะกับแพ็กเกจ FTDX 10/5 เมกทั้งนี้เรามีให้บริการถึง200 เมกเลยทีเดียวนะครับสำหรับไฟเบอร์ออปติกก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าของเดือนนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับก็มาอธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับ 3BB เนี่ยนะฮะก่อนอื่นเลยท่านถ้าท่านต้องการขอติดตั้งนะครับก็ให้แอดไลน์ผมนะครับไลน์เป็นไลน์ DJ underscore James Link นะครับหรือว่าเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะครับ0992399107ถ้าเพิ่มด้วยไลน์ ID เพิ่มด้วยไลน์ ID ตอนนี้นะคัดลอกนะฮะผมไปเพิ่มที่ไลน์ ID ผมสมมติว่าผมจะเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเป็นไลน์ ID นี่นะ DJ underscore James Link นะครับท่านก็เห็นหน้าผมเนี่ยแปะอยู่นะครับกดเสร็จค้นหานะครับกดเพิ่มเพื่อนก็จะได้ส่งข้อมูลในไลน์นี้นะครับหรือว่าเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะครับบางท่านไม่สะดวกเพิ่มไลน์ ID เพิ่มด้วยเบอร์โทรก็ได้นะครับ0992399107นะครับก็เพิ่มด้วยเบอร์โทรก็อันนี้เช่นกันนะครับอยากต้องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตส่งอะไรบ้างนะครับก็ส่งตามนี้นะครับชื่อผู้ขอนะครับชื่อนามสกุลต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับของผู้ทำสัญญานะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายไทยนะแล้วก็สัญชาติไทยด้วยนะครับทางนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติล่ะบางคนเป็นชาวเมียนมานะครับหรือว่าเป็นคนลาวนะครับคนลาวหรือชาวเมียนมากรณีที่ท่านมีใบต่างด้าวนะครับท่านมีใบต่างด้าวต้องชำระล่วงหน้า1เดือนนะครับเอกสารใช้ใบต่างด้าวเหมือนคนไทยนะครับก็เหมือนคนไทยเลยนะครับสิทธิ์ต่างๆเหมือนคนไทยทุกอย่างนะครับกรณีที่มีใบต่างด้าวนะส่วนถ้ากรณีที่ท่านใช้เอกสารพาสปอร์ตในการขอนะครับต้องชำระล่วงหน้า3เดือนอันนี้คือเป็นกฎนะครับที่ทางเขาเรียกเก็บไม่ได้ผมแจ้งเองนะเป็นกฎที่ศูนย์เรียกเก็บนะครับอันที่2ครับเบอร์โทรติดต่อหรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อกับได้เนื่องจากว่าเราต้องส่ง SMS การชำระเงินให้คุณทราบเนาะก็เบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือถ้าติดต่อไม่ได้เราก็โทรกลับไม่ได้นะครับอันที่3ครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งแบบเต็มนะครับรวมถึงรหัสไปรษณีย์ด้วยสมมติว่าติดตั้งที่หมู่บ้านอะไรนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่อำเภอตำบลจังหวัดกรณีที่ติดตั้งคอนโดแจ้งคอนโดได้ว่าคอนโดชื่ออะไรนะครับหอพักชื่ออะไรนะครับกรณีติดตั้งหอพักต้องแจ้งเจ้าของหอพักก่อนนะครับหรือว่าเจ้าของคอนโดก่อนเพื่อให้เขาอนุญาตหากเขาไม่อนุญาตก็ติดตั้งไม่ได้นะครับอันที่4นะครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพให้ระบุด้วยว่าสมัครแพ็กเกจไหนนะครับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกรุณาระบุด้วยว่าแพ็กเกจไหนเนาะเช่นสมัคร FTDX 3FTDX 100/30 อะไรประมาณนี้นะครับสัญญากี่เดือนนะครับสัญญา1ปีสัญญา12เดือนของกรุงเทพนะและปริมณฑลระบุด้วยนะครับในกรณีพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเอกสารสำเนาบัตรประชาชนต้องเห็นหน้าชัดนะครับต้องเห็นหน้าชัดเนื่องจากว่าเป็นกฎของทางกสทช.เขาระบุมาว่าเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคนะครับกรณีที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่มีใบต่างด้าวก็ให้ถ่ายเอกสารใบต่างด้าวคุณเนี่ยนะครับมาแล้วก็เซ็นด้วยนะครับว่าสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงลายมือนะครับลงชื่อและลายมือเรียบร้อย
ันที่5ครับแผนที่หรือการแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE นะครับก็แจ้งมาให้ผมด้วยว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยมีตำแหน่งไหนนะครับหรือว่าถ้าคนไหนอาจจะไม่สะดวกแชร์ตำแหน่งก็เป็นแผนที่บ้านมาก็ได้ทั้งนี้แผนที่ตำแหน่งผ่าน LINE นะครับก็จะง่ายกว่านะครับสมมุติแล้วกันสมมุติได้ลูกค้าส่งงานนะครับส่งงานมาเขาก็จะแจ้งตำแหน่งผ่าน LINE มาให้ผมด้วยนะครับซึ่งอันนี้ขอข้ามไปก่อนขอข้ามไปก่อนโอเคเราพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจต่างๆก่อนในเดือนนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับแพ็กเกจของเดือนนี้แพ็กเกจการติดตั้งนะครับของลูกค้าใหม่เนี่ยก็ยังยึดค่าใช้จ่ายเดิมที่เคยมีมาในหน้าเดือนก่อนหน้านี้นะครับแต่ในช่วงของโปรโมชั่นวันที่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาถึงวันที่17เมษานะครับบางท่านอาจจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดมากถึง 1,400 บาทในกรณีติดตั้งสัญญา1ปีนะครับก็ต้องดีใจกับลูกค้าในส่วนนั้นด้วยนะครับสำหรับในเดือนใหม่นี้ในเดือนใหม่นะครับเดือนนี้ค่าใช้จ่ายรายเข้าก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะเมื่อเดือนก่อนๆ นะครับหลัง17เมษายนมานะครับเราเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ในส่วนของไฟเบอร์ออปติก 2,200 บาทส่วนของ VDSL นะครับเอาเป็นรายละเอียดแต่ละแพ็กเกจก่อนแล้วกันนะครับ VDSL เน็ตบ้านนะครับ30เมกนะครับก็คือเน็ตบ้านความเร็ว30เมกขาอัพโหลด10เมกสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับลูกค้าคอนโดลูกค้าหอพักที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นแบบ VDSL นะครับใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณหากไม่มีสายโทรศัพท์นะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของให้บริการของสาย BB เนี่ยบริษัทจะเดินสายให้1จุดนะบริษัทจะเดินสายให้1จุดนะครับคือบ้านถ้าอยู่ในเขตห่างจากตู้โหนดไม่เกิน 1,000 เมตรของบริษัทนะค่าใช้จ่ายแรกเข้านะครับในส่วนของแรกเข้าเลย631บาท30ตังค์นะครับรายเดือนก็631บาท30ตังค์ค่าติดตั้งอุปกรณ์นะครับจะได้รับการยกเว้นเมื่อใช้งานครบ1ปีนะคือตามนี้สมมติว่าลูกค้าเลือกแพ็กเกจ30เมกนะครับแรกเข้าเนี่ยคุณเสีย631บาท30ตังค์รายเดือนที่1คุณก็ไปเสีย631บาท30ตังค์รายเดือนครบกำหนดรายเดือนจะตรงกับวันที่ติดตั้งนะครับสมมติว่าเดือนเมษาคุณติดตั้งไปวันที่10เมษานะครับ10พฤษภาคมคุณต้องไปจ่ายค่ารายเดือน631บาท30ตังค์นะครับก็เอาเอกสารไปจ่ายหรือว่าใบเขาเรียกว่าใบลูกค้านะครับก็ในส่วนของแพ็กเกจ631บาท30ตังค์ความเร็ว30เมกเนี่ยนะฮะจะได้สิทธิ์การยืมเราเตอร์ฟรีนะครับตลอดอายุการใช้งานซึ่งต้องชำระเงินค่าแรกเข้าก่อนนะครับมีบางท่านถามว่าไปติดให้ได้เดี๋ยวนี้เลยได้ไหมนะครับมันไม่ได้นะครับต้องชำระค่าแรกเข้าก่อนถึงจะมีช่างติดตั้งให้ไว้ใน 3-15 วันทำการนะเป็นสแตนดาร์ดเขานะครับก็คือต้องชำระค่าแรกเข้าก่อนนะครับหลังจากที่ท่านส่งเมื่อกี้ผมบอกว่าให้ส่งข้อมูลใช่ไหมฮะชื่อนามสกุลเบอร์โทรบ้านเลขที่สำเนาประชาชนแล้วก็แผนที่ส่งใน LINE นะครับหลังจากที่คุณส่งใน LINE เสร็จคุณก็รอการโทรกลับจากเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะฮะว่าคุณจะติดตั้งแพ็กเกจนี้เขาก็จะส่ง SMS การชำระเงินให้คุณทราบนะการชำระ SMS การชำระเงินให้คุณทราบหรือข้อความในมือถือนะฮะหลังจากที่คุณได้ข้อความแล้วเสร็จนะครับคุณก็สามารถชำระได้ที่7หรือว่าสาวีช็อปหรือว่าชำระออนไลน์ผ่านลิงก์ที่เขามีให้นะครับโดยการใช้งานของ VDSL เนี่ยสัญญาการใช้งานอย่างน้อย1ปีนะครับ
อุปกรณ์เราเตอร์จะมีช่องเสียบแลน4ช่อง Wi-Fi แบบ 2.4 GHz นะครับแสดงว่ามันเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้และก็เชื่อมต่อได้มากกว่า200อุปกรณ์แต่เป็นความเร็วแบบแชร์นะครับคือเอา30เมกเนี่ยมาแชร์กันนะครับว่าเครื่องนี้ได้เท่าไหร่เครื่องนั้นเท่าไหร่นะครับทางนี้ถ้าดู YouTube พร้อมกันได้ประมาณ2เครื่องนะครับเล่น Facebook เล่น LINE เล่น Instagram นู่นนี่นั่นต่างๆได้พร้อมกันมากกว่า200อุปกรณ์นะมากกว่า200อุปกรณ์นะครับก็ประมาณ250นะครับ250ค่าไร้เข้านะครับเมื่อกี้บอกว่าค่าไร้เข้าชำระก่อนนะถึงจะมีช่างติดตั้งให้631.30 บาทรายเดือนที่1นะฮะหลังจากครบรายเดือนคุณก็เสีย631.30 บาทนะครับจะรอจนรายเดือนทุกเดือนที่คุณต้องเสียถึงเดือนที่12นะครับ631.30 บาทมันคิดจาก590 บาทบางท่านงงนะครับทำไมไม่590 บาทก็คือเอา590 บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะมันจะได้631.30 บาทนะครับหลังจากรายเดือนที่12คุณอยากต้องการใช้ต่อนะครับคุณก็เสียรายเดือนเท่าเดิมนะครับ631.30 บาทไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆสมมติว่านะครับมีบางท่านต้องการยกเลิกก่อนต้องการยกเลิกก่อนสัญญานะครับสมมติว่าใช้ไป3เดือน4 5เดือนแล้วไม่อยากใช้งานละคุณต้องเข้าไปแจ้งที่ 3BB Shop ใกล้บ้านนะครับและก็เสียค่าปรับการเดินสายภายนอกหรือค่าติดตั้งนั่นเอง 5,000 บาทนะทางนี้ถ้าใช้เกิน12เดือนนะครับคุณไม่ต้องเสียค่าติดตั้งสายภายนอก 5,000 บาทเนื่องจากได้รับการยกเว้นนะฮะก็คือใช้เกิน12เดือนเนี่ยมันได้รับการยกเว้นอยู่แล้วนะครับ 5,000 บาทก็มีหลายท่านที่ถามว่าค่าติดตั้งเท่าไหร่นะครับค่าติดตั้ง 5,000 บาทครับแต่ถ้าคุณใช้ครบสัญญามันก็ไม่ต้องเสียถ้าคุณใช้ไม่ครบนะครับคุณก็ต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์นะครับในส่วนของกรณีใช้1ปีแล้วต้องการยกเลิกการใช้งานนะครับสามารถทำเรื่องยกเลิกได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านเท่านั้นนะครับโดยที่เจ้าของสัญญาต้องไปเซ็นเอกสารแจ้งออนไลน์ไม่ได้นะครับแจ้งทราบก่อนคือต้องเข้าไปที่สาขาเพื่อเซ็นเอกสารนะครับก่อนวันครบรอบตัดรอบบิน5วันทำการขอมาครบรอบตัดรอบบินนะ5วันทำการสมมติว่าคุณตัดรอบบินวันที่10คุณก็เข้าไปที่ศูนย์วันที่5ประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าคุณตัดรอบบินวันที่18เข้าไปที่ศูนย์วันที่13เพื่อให้เรื่องมันสามารถดำเนินการได้ทันเวลานะครับนั่นเองผมจะข้ามมาในส่วนของแพ็กเกจ FTTX 10/5 เมกก่อนแล้วกันนะครับ10/5 เมกเนื่องจากว่ามีคนถามมากมายว่าติดตั้งบริเวณนั้นได้ไหมนะครับเอาง่ายๆครับ FTTX 10/5 เมกเหมือนกับพื้นที่ FTTX 100/30จนถึง200/100นะครับเนื่องจากว่าต้องใช้โนดไฟเบอร์ดับไวออปติกตัวเดียวกันนะครับอุปกรณ์อันเดียวกันนะครับหมดเขตของ FTTX 10/5 เมกเนี่ยหมดเขตวันที่31พฤษภาคมนะฮะ2561โดยที่ไฟเบอร์ออปติก FTTX หน้าตาอย่างนี้นะโบชัวก่อนโบชัวหน้าตาประมาณนี้นะครับค่ารายเดือน250บาทนะครับตอนนี้ยังไม่ได้บวกภาษีนะครับบวกภาษีแล้วอยู่ที่267.50บาทเหมาะสำหรับคนที่ใช้มือถือเป็นส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้มือถือเป็นส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากตัวนี้ใช้มือถือประมาณสักกี่เครื่องดี 1-3 เครื่องนะครับประมาณ 1-3 เครื่องเนี่ยนะฮะใช้แพ็กเกจนี้ถือว่าคุ้มนะครับในการเล่นอินเทอร์เน็ตที่บ้านจะอารมณ์เหมือนกับคุณต่อ 3G 4G เล่นที่บ้านนะครับโช
พาะเล่นที่บ้านนะเล่นนอกบ้านไม่ได้นะครับการกระจายสัญญาณของ Wi-Fi มีทั้งคลื่นความถี่ 2.4 และคลื่น 5 GHz ตัวของอุปกรณ์ไฟเบอร์250บาทเนี่ยนะตัวของอุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้ครับหน้าตาประมาณนี้นะครับคือบางรุ่นจะมีเสานะครับบางรุ่นจะไม่มีเสาแต่สเปคมันเท่ากันนะครับก็มีขึ้นความถี่ 2.4 และขึ้น 5 GHz ในตัวแล้วเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ทาง 3BB ให้กับลูกค้าที่ขอ FTTX นะครับถ้าเป็นรุ่นไม่มีเสานะครับเสามันจะฝังอยู่ด้านในบางท่านไม่ต้องตกใจนะฮะว่าสเปคมันไม่เท่ากันนะครับมันเท่ากันครับแต่เสามันจะฝังอยู่ด้านในนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะนะคือโรงงานเขาตั้งมาแบบนี้นะครับบางท่านจะได้รุ่นที่มีเสานะครับบางท่านจะได้รุ่นที่มีเสาก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเหมือนกันนะฮะมันเหมือนกันอ่ะ FTTX 10/5 เมกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นเกมมือถือนะครับเอาไว้เล่นเกมมือถือแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับดูทีวีแบบ 4K ไม่ได้นะครับติดตั้งกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยค่ะอัพโหลดมันต่ำมากนะครับ5เมกมันต่ำมากมันเหมาะสำหรับเล่นเกมนะครับเล่นเกมมือถือพวก PUBG Mobile ROV ROS ผ่านมือถือหรือว่าดู YouTube ผ่านมือถือเนี่ยแพ็คเกจนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่ะค่าแรกเข้าก่อนแล้วกัน 2,467 บาท 50 ตังค์สัญญา1ปีคิดอย่างไรนะครับไอ้ 2467.50 มันคือค่าเราเตอร์ ONU 2,200 บาทแบบซื้อขาดนะก็อุปกรณ์มีประกันให้2ปีนะครับบวกค่ารายเดือนเดือนแรก 267.50 บาทก็คือเอา250บาทนะครับบวกภาษี 7% ก็ได้อยู่ที่ 267.50 รวมแล้วจะเสียค่าแรกเข้า 2467.50 บาทจ่ายก่อนนะครับจ่ายก่อนถึงจะมีช่างติดตั้งให้จ่ายก่อนนะครับสัญญาการใช้งาน1ปีหมายความว่าถ้าคุณใช้ไม่ครบ1ปีก็เสียค่าเดินสายครับ 5,000 บาทก็เป็นเหมือนกับกรณีของ VDSL เลยนะครับกรณีใช้ไม่ครบ1ปีเสียค่าเดินสายนะครับ 5,000 บาทเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดถ้าบางค่ายเขาคิดประมาณ 4,500 นะครับแต่ 3BB เนี่ยคิด 5,000 บาทอ่ะค่าอะไรเข้านะชำระก่อนถึงจะมีช่างติดตั้งให้นะครับรายเดือนที่1นะครับสมมติว่าไอ้เนี่ยติดตั้งวันนี้แล้วกันวันที่5วันที่6นะครับวันที่6ติดตั้งวันที่6อ่ะรายเดือนถัดไปวันที่6คุณก็ไปเสีย267บาท50ตังค์รายเดือนถัดไปเดือนที่2เนี่ยคุณก็เสีย267บาท50ตังค์ทั้งนี้ใช้จนครบ12เดือนนะครับ250นะครับบวกภาษี 7% จะอยู่ที่ 267.50 บาทแล้วมีคนถามว่าถ้าใช้เกิน12เดือนล่ะได้ไหมได้ครับก็เสียค่ารายเดือนเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับทุกเดือนที่ผ่านมาสมมติว่าเดือนที่13คุณอยากใช้ต่อคุณก็เสีย 267.50 บาทเดือนที่14อยากใช้ต่อ 267.50 บาทใช้ต่อไปเรื่อยๆก็เสียเท่าเดิมนะครับยกเว้นกรณีที่ต้องการอัพสปีดนะต้องการอัพสปีดก็นับสัญญาใหม่นะครับกรณีที่ยกเลิกสัญญาก่อนใช้งานนะครับก็คือยกเลิกก่อน1ปีเนี่ยคุณต้องเสียค่าการเดินสายภายนอก 5,000 บาทและหากใช้ครบ1ปีแล้วนะครับก็ได้รับสิทธิ์การเดินสายนะครับได้รับสิทธิ์ค่าฟรีการเดินสายภายนอก 5,000 บาทยังไม่ต้องจ่ายแล้วก็ถ้าต้องการประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญานะครับยกเลิกสัญญาก็ให้เจ้าของสัญญาเข้าไปแจ้งที่ 3BB Shop ใกล้บ้านแป๊บหนึ่งนะฮะรถบิ๊กไบค์ผ่านเจ้าของสัญญานะครับให้เข้าไปที่
สาย BB Shop ใกล้บ้านนะครับทางนี้แจ้งก่อนวันครบรอบสัญญา5วันทำการนะสมมติว่าติดตั้งวันที่6นะครับครบรอบบินวันที่6ก็ให้แจ้งวันที่1นะครับให้แจ้งวันที่1ก่อน5วันทำการนะซึ่งในแพ็กเกจของ FTX 10/5 Meg เนี่ยนะครับความเร็วมันจะน้อยกว่าแพ็กเกจ VDSL 30/10 นะครับถึง3เท่าบางคนจะเปลี่ยนจากต้องลูกค้าเก่านะครับที่มีคำถามว่าถ้าเปลี่ยนจาก VDSL 30เป็นไฟเบอร์ 10/5 Meg ต้องเสียอะไรนะครับต้องเสียค่าอุปกรณ์แบบซื้อขาดครับ 2,200 บาททั้งนี้อุปกรณ์เก่าที่เป็น VDSL ใช้งานไม่ได้นะครับต้องและต้องดูสัญญาด้วยครับว่าสัญญาของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนมีค่ายืมอุปกรณ์นะครับค่ายืมอุปกรณ์จากไอ้เจ้า VDSL เนี่ยบางคนจะมีค่ายืมอยู่นะครับสามารถขอคืนได้นะส่วนคนที่ติดตั้ง VDSL แบบซื้ออุปกรณ์ขาดก็ต้องชำระค่า ONU นะครับเราเตอร์ ONU เนี่ย 2,200 บาทเราเตอร์โอนยูคือหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับที่ผมบอกไปหน้าตาอย่างนี้นะบางรุ่นมีเสาบางรุ่นไม่มีเสานะครับคลื่นความถี่แบบ Wi-Fi มีทั้ง2คลื่นนะครับมีทั้ง 2.4 และ 5 GHz ทั้งนี้มือถือโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆรองรับคลื่นความถี่ 5 GHz แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อได้แต่มือถือรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่แต่ว่ามีแค่ 2.4 ก็รับได้แค่ Wi-Fi ขึ้นความถี่ 2.4 เท่านั้นคือต้องดูด้วยครับว่าอุปกรณ์รับเนี่ยเช่นมือถือของท่านนะครับรองรับขึ้นความถี่เท่าไหร่นะฮะก็เป็นประมาณนี้อ่ะเรามาดูแพ็กเกจไฟเบอร์100จนถึง200เมกกันนะครับแพ็กเกจไฟเบอร์นะครับ100จนถึง200เมกนะครับ100เมกนะ 100/30 ความเร็วนะครับจนถึง200เมกะบิตเปอร์เซกเอาง่ายๆเลยนะครับไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเหมาะสำหรับคนเล่นเกมส่วนใหญ่ส่วนไฟเบอร์10/5เมกเหมาะสำหรับเล่นเกมมือถือโอเคเนาะ 10/5 เมกเนี่ยใช้มือถือส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเป็น 100/30 เหมาะสำหรับพวกเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นะครับเหมาะสำหรับเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์จะติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งได้ทุกแพ็กเกจครับความเร็วตั้งแต่100จนถึง200เมกเนี่ยสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Full HD ได้เลยนะครับจะเอาแบบชัดขนาดไหนติดได้ครับในส่วนของแพ็กเกจไฟเบอร์100จนถึง200เมกนะครับมันจะไม่มีกล่องทีวีมาให้นะครับมันจะไม่มีกล่องทีวีมาให้นะครับท่านที่ถามว่าเอาไว้ดูบอลโลกได้ไหมไม่ได้นะครับ ก็ท่านต้องมีกล่อง Android เพิ่มขึ้นมานะครับซื้อเองนะฮะซื้อเองอ่ะแพ็กเกจไฟเบอร์100เมกนะครับค่าแรกเข้า2949รายเดือน749บาทมันคือเอาค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับรายเดือนเดือนแรกนะรายเดือนที่1ชำระล่วงหน้านะครับบวกค่าอุปกรณ์ ONU นะครับรวมแล้วจะอยู่ที่2949 150เมกนะครับทํา50เมกก็อยู่ที่3163 200/100อยู่ที่3484ตัวนี้เป็นสัญญา1ปีนะครับส่วนสัญญา18เดือนมีให้บางพื้นที่มีบางพื้นที่อุปกรณ์เราเตอร์เช่นเคยครับเป็นแบบนี้เราเตอร์มีทั้งขึ้นความถี่ 2.4 และขึ้น 5 GHz แล้วนะครับถ้าจะให้มันวิ่งเต็มสปีดควรจะใช้งานขึ้นความถี่ 5 GHz ในการวัดสปีดเทสนะฮะก็มีคนท่านถามว่าขึ้น 2.4 ทำไมวัดสปีดไม่เต็มนะครับก็มาอยู่ที่อุปกรณ์รับครับมันอยู่ที่อุปกรณ์รับนะฮะก็เวลาถ้าคุณอยากว่าสปีดเทสแล้วมันขึ้นสปีดเต็มความเร็วที่คุณขอนะครับก็ควรใช้อุปกรณ์รับที่สามารถรองรับข
ลื่นความถี่ Wi-Fi 5 GHz ได้ด้วยทั้งนี้มันจะอยู่กับมือถือรุ่นท็อปๆนะครับรุ่นท็อปๆจะมีนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ยุคใหม่นะครับคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งออกวางขายนะครับจะมีคลื่นความถี่มาตรฐาน 802.11ac ซึ่งรองรับคลื่นความถี่ 5 GHz นะสัญญาการใช้งาน1ปีนะครับเสียค่าไร้เข้าตามนี้นะรายเดือนก็ตามนี้เรามาดูกันว่าตารางเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ตารางผมเอาแบบตารางแบบย่อนะครับตารางที่ผมใช้มานานละสัญญา1ปีนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าไฟเบอร์100เมกเสีย2949นะครับสัญญา150 3163 200เมก3484นะครับ3484ทางนี้เนี่ยค่ารายเดือนบวกภาษีแล้วจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ละแพ็กเกจซึ่งมันจะมีสัญญา18เดือนบางพื้นที่นะครับคุณสามารถขอไฟเบอร์เนี่ย100เมกนะครับไฟเบอร์ความเร็ว100เมกเสียแค่1549บาทซึ่งจะมีคนถามว่า1549บาทนี่คืออะไรนะครับคือค่าอุปกรณ์800นะครับบวกค่ารายเดือนแรก749เพราะว่าเขาลดค่าอุปกรณ์ให้จาก 2,200 เหลือ800บาทนะครับแล้วก็ไอ้เจ้า2สัญญาเนี่ยอุปกรณ์หน้าตาเหมือนกันนะครับอุปกรณ์คือไอ้เนี่ยแหละฮะไอ้เนี่ยแหละครับเหมือนกันเลยนะตั้งแต่แพ็กเกจ10FTTX 10 Meg นะครับจนถึง FTTX 200/30ถ้าคุณได้รับรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่บางรุ่นจะมีเสาบางเครื่องจะมีเสาบางเครื่องจะไม่มีเสาไม่ต้องสนใจแต่ว่าความถี่ของสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันรองรับทั้ง 2.4 และ 5 GHz นะครับก็จะได้รับเราเตอร์เหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะทำสัญญา1ปีหรือว่าสัญญา18เดือนอุปกรณ์เราเตอร์เหมือนกันทุกอย่างนะฮะอุปกรณ์เราเตอร์เหมือนกันทุกอย่างตั้งแต่ความเร็ว10เมกจนถึงความเร็วพูดถึงไฟเบอร์นะ10เมกจนถึงความเร็ว200เมกนะครับอันนี้ผมไม่ได้แก้ONU มี LAN อยู่4พอร์ต Wi-Fi ในตัวขึ้นความถี่ 2.4 และขึ้น 5 จิกนะครับซึ่งถ้าคุณใช้ครบตามสัญญานะครับก็จะไม่ต้องเสียเงินค่าปรับการเดินสายภายนอก 5,000 บาทอันนี้มันก็จะเหมือนกับแพ็กเกจ VDSL กับไฟเบอร์100เมกนะครับก็คือกรณีที่ยกเลิกสัญญาก่อนจะต้องเสียค่าเดินสายภายนอก 5,000 บาทนะครับกรณีที่ใช้ครบสัญญาแล้วมันก็จะอยู่ที่สัญญาด้วยว่าสัญญา1ปีนะครับหรือว่าสัญญา18เดือนถ้าใช้ครบสัญญานะครับก็ไม่ต้องเสียแล้วถ้าใช้เกินสัญญาก็ถ้าอยากใช้ต่อนะครับก็เสียค่ารายเดือนเท่าเดิมนะครับสมมุติว่าขอไฟเบอร์100เมกคุณก็เสีย749บาทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดการใช้งานที่คุณใช้อยู่แต่นะครับถ้าไม่ต้องการใช้แล้วนะครับถ้าไม่ต้องการใช้แล้วให้ติดต่อสาขาที่ใกล้บ้านท่านเพื่อทำเรื่องยกเลิกก่อนวันครบกำหนดรอบบิน5วันนะครับก่อนวันครบกำหนดรอบบิน5วันสมมติว่าบ้านผมเนี่ยติดตั้งไฟเบอร์ไอเนี่ย 100/30 นะครับวันที่18ถ้าผมต้องการยกเลิกนะครับผมต้องใช้ตลอดจนสัญญาสมมติว่าผมครบกำหนดสัญญา18เดือนแล้วจ่ายรายเดือนทุกเดือนเลยนะครับผมอยากยกเลิกเดือนที่19เดือนที่20อะไรประมาณนี้ผมก็เข้าไปที่ศูนย์นะครับเพื่อทำเรื่องยกเลิกทางนี้เจ้าของสัญญาต้องเข้าไปนะครับเนื่องจากต้องเซ็นเอกสารและก็ต้องทำเรื่องยกเลิกสัญญาโอเคนะครับหลังจากขอการติดตั้งนะครับของไฟเบอร์ออปติกนะของ VDSL เนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ภายใน 3-15 วันส่วนไฟเบอร์ออปติกติดตั้งอุปกรณ์ภายใน 3-60 วันน่าจะเป็นประมาณแบบนั้นนะครับเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะต้องเดินสายใหม่โนดตู้ของดอกไม้ออปติกใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็จะนานกว่าปกตินิดนึงนะมันก็จะนานกว่าปกตินิดนึงนะครับก็
็ต้องรอหน่อยนะครับมีท่านถามว่าขอวันนี้ติดตั้งพรุ่งนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับทั้งทุกแพ็กเกจนะไม่ขอด่วนนะครับติดตั้งวันขอวันนี้ติดตั้งพรุ่งนี้เลยไม่ได้นะครับและก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บเงินณวันที่ติดตั้งได้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่เราก็อยากให้ท่านชำระผ่านเซเว่นนะครับ 3BB Shop หรือว่าชำระผ่านออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเท่านั้นนะฮะโอเคนะครับในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆนะครับของเดือนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านไหนสนใจติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับแอดไลน์ผมได้เลยนะครับ DJ_JamesLink นะครับหรือว่าเพิ่มด้วยเบอร์โทร0992399107ทั้งนี้ผู้ขอต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับน้องต่างๆที่ถามเข้ามาว่าบ้านผมติดตั้งได้ไหมติดตั้งไม่ได้ครับน้องอายุไม่ถึง18นะฮะผมส่งเรื่องไม่ได้จริงๆนะครับโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ